ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัวเลื่อยยนต์นะครับเลื่อยโซ่ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อของ Black Blue นะครับกระทิงดำนะครับกระทิงดำรุ่นนะครับ B-CS152 นะครับเป็นเบสเลยนะตัวนี้นะครับฝาเขียวนะครับตัวนี้นะครับใช้แก๊สโซลีนได้นะครับแล้วก็อันนี้มีใบผ่านมาตรฐานนะครับส่วนสเปคนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัว5แรงนะครับนะครับบาร์ตัวนี้นะครับเป็น 11.5 นะครับแต่ผมเลือกกับทางร้านนะครับเป็นบาร์22เลยนะครับเป็นของสตีลเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสเปคก็ตามนี้นะครับแบ็คบูนะครับกระทิงดำนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับที่แถมมานะครับก็จะมีกะลอนน้ำมันให้นะครับสำหรับตวงนะครับแล้วก็อันนี้ถุงที่ใส่มานะครับพอดีตอนประกอบผมไม่ได้ทำคลิปนะก็เลยมาทำคลิปที่หลังนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็มีชุดเครื่องมือนะครับให้นะครับก็มีไขควงมีประแจหกเหลี่ยมแล้วก็บล็อกนะครับไขโซ่ไขหัวเทียนนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับพร้อมใบรับประกันตัวนี้นะครับก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับนะครับตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นฝาสีออกเขียวๆนะครับสีเขียวนะครับตรงนี้ผมก็ประกอบตัวโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับไม่มีที่แยกน้ำมันนะครับไม่มีที่แยกน้ำมันนะครับบาร์22นิ้วนะครับหัวเป็นแบบเลเซอร์นะครับจะไม่มีลูกปืนนะครับจะได้ลองทดสอบลองติดดูแล้วนะครับก็ใช้งานได้ดีเสียงดีนะครับอันนี้เครื่องยังไม่ได้ติดนะครับเย็นนะครับอันนี้มือผมจับได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้รับชมกันดูครับครับเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดูครับวิธีการสตาร์ทนะครับก็จะมีสวิตช์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวแยกน้ำมันไม่มีนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับต้องดึงโช๊คก่อนนะครับอันนี้ปึ๊บพอมันดังพอมีการระเบิดนะครับจุดระเบิดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปิดโช๊คนะครับแล้วก็กระตุกอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวล็อกโซ่ด้วยนะครับผักออกนะครับนะก็จะล็อกนะครับโซ่ตัวนี้ก็จะไม่ขยับนะครับเป็นการเซฟตี้ป้องกันอันตรายนะครับก็เดี๋ยวลองสตาร์ทดูอีกครั้งครับอยากจะให้โซ่ทำงานครับเราก็ผลักตัวนี้กลับคืนมานะครับนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทก่อนนะครับรุ่นนี้สตาร์ทเบาแรงนะครับจะมีสปริงนะครับช่วยในการสตาร์ทนะครับตัวนี้เสียงเงียบนะครับเขาการันตีอยู่ที่110เดซิเบลนะครับเสียงไม่ดังนะครับเสียงแน่นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมที่ผมซื้อตัวนี้มาก็เพราะว่าผมมีตัวเก่าอยู่นะครับ1ตัวนะครับเป็นแบบ2 แรง 2 แรงครึ่งประมาณนี้ครับอาจจะไม่พอใช้นะครับสำหรับงานตัดมะพร้าวหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเอามารีวิวดูอีกทีครับนะครับอันนี้คือตัวเก่าของผมนะครับอันนี้จะเป็นบาร์ตัวเล็กนะครับบาร์เล็กนี่ก็ใช้งานก็โอ
เรียกว่าคล่องมือแล้วนะครับเพราะว่าตัวเล็กตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่แค่5โลเองนะครับถือมือเดียวนี่เบาๆเลยนะครับสบายๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้หนัก8โลนะครับใหญ่กว่าแรงกว่านะครับกำลังเครื่องนี่5แรงนะครับอันนี้2แรงนะครับหรือว่าประมาณไม่มั่นใจครับ2แรง2แรงครึ่งประมาณนี้ครับก็ใช้งานง่ายครับตัวนี้เขาจะมีแยกน้ำมันนะครับก็แยกน้ำมันครับเปิดสวิตช์แล้วก็สตาร์ทนะครับดึงโช๊คก่อนนะครับพอระเบิดปุ๊บแล้วก็ปิดโช๊คนะครับแล้วก็สตาร์ทอีกทีนะนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าด้วยตัวที่ของเขามันเล็กนะครับสำหรับตัดงานไม้เล็กๆตัวนี้จะใช้ดีนะครับเบาแรงนะครับไม่หนักนะครับส่วนตัวนี้ก็จะใช้งานหนักหน่อยนะครับงานใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่ๆก็ตัดได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คิดว่าคงจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าใครสนใจก็ทักแชทได้นะครับตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวไปลองทดสอบตัดกันดูครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้มันคิดว่าก็คงจะเป็นต้นไม้เล็กๆถึงจะได้ตัดครับเดี๋ยวไปทดลองตัดกันดูครับ